มาค่ะมาทานข้าวกันนะคะแกงขี้เล็กค่ะแกงขี้เล็กใส่แคบหมูลาปลาแซลมอนแต่อันนี้ไอเอาไปทอดก่อนนะคะทอดแล้วก็มาลาบเนาะตัวนี้แหละเป็นเมนูที่คุณสาชื่นชอบมากนะคะแล้ววันนี้เราก็จะมีข้าวนะคะข้าวไรซ์เบอร์รี่นะคะไอหงผสมกับข้าวขาวนะคะมันก็จะได้เป็นสีนี้ผักไม่มีเลยค่ะวันนี้มีแค่สลัดเล็กๆน้อยๆทานกันอย่างนี้แล้วค่ะวันนี้เดี๋ยวไปทานกันเลยค่ะสวัสดีค่ะมาทานข้าวค่ะวันนี้สงสัยอันเดิร์ชไม่อยากเข้ากล้องด้วยนางบอกว่าไม่ต้องแพนกล้องหานางไม่รู้ว่าหัวไอ้ขาดหรือเปล่าเนี่ยไอ้ขยับเก้าอี้ My favorite food Your favorite food Can I start อันนี้เป็นลาบปลาแซลมอนค่ะเราก็เอาไปทอดก่อนนะเนาะที่ไอ้บอกตั้งแต่เริ่มแรกอันนี้แกงขี้เหล็กนะคะก็ต้องขอบคุณพี่ฝ้ายเพราะว่าวันนั้นเห็นพี่ฝ้ายทําแต่ว่าพริกแกงไอ้ตําเองนะคะมันก็จะแบบเป็นพริกแกงหยาบๆอะค่ะแล้วไอ้ก็ใส่พริกแกงไอ้มีพริกหอมตะไคร้มีข่าแล้วก็ไอ้ใส่ขมิ้นลงไปด้วยนะคะเผ็ดนะใส่กะทิด้วยแกงไอ้จะออกแบบมีความเค็มเล็กน้อยอร่อยไหมคะอร่อยอยากกินแกงขี้เหล็กมานานแล้วว่าจะแกงแบบอีสานใส่ปลาร้าเนาะแต่ไม่รู้ยังไงเปลี่ยนใจมาใส่กะทิเดี๋ยวขอชิมลาบหน่อยลาบก็ไม่เผ็ดหรอกค่ะทำให้คุณฝรั่งทานด้วยนี่นะชิมลาบก่อนรสชาติกลมกล่อมแต่ว่าไม่เผ็ดขออภัยนะคะดาริงไม่เผ็ด right หอมซื้อมาหลายวันเหลืองโอ้ยอยากได้พริกเม็ดเนาะใส่พริกเม็ดเข้าไปด้วยนี่แบบสัดใจเลยรสเป็นเลือดเหรลาบอร่อยลาบปลาแซลมอนเนี่ยมันไม่ได้ทำยากมันทำเหมือนลาบทั่วๆไปนะคะแต่ไอ้อะรอบนี้ไอเอาปลาแซลมอนไปทอดก่อนทอดในไฟแรงๆเลยนะคะให้ปลามันมีความแบบความกรอบนิดนึงแล้วเราก็ปรุงน้ำลาบนะคะปรุงน้ำลาบแบบลาบปกตินี่แหละเหมือนที่เราทำลาบเนื้อลาบหมูลาบไก่แล้วค่อยเอาปลาลงไปคลุกนะคะหรือเอาลงไปคลุกในปลาแกงขี้เหล็กขายไม่ออกซะแล้วลาบอร่อยกว่าต้นหอมอ
หิวข้าวมากเลยหอมฉุนมากเลยดาริงเจลสตาร์สดซะนะน้ำมูกไหลเลยหอมมันขึ้นไปยิดขึ้นจมูกเอาขออนุญาตไปเอาทิชชู่นะคะรอบนี้ไอแอบไปขยับกล้องให้เห็นเขานะแต่เขาไม่รู้หรอกค่ะชอบเลยตอนนี้ข้าวไรซ์เบอร์รี่จะหมดแล้ว The next time salute man Riceberry อ๋อไม่ใช่หั่นแล้วอ่ะหอมไหมล่ะสองแกงนี้เดิร์สไม่ทานนะคะไอ้ไม่ต้องใช้ช้อนกลางสำหรับแกงนี้ก็ตักเลยโอ้ยเสียงสั่งพี่น้องได้ยินเสียงเขาสั่งน้ำมูกไหมดูสิแต่เด็ดเย็ดแต่เฮิบย่อเด็ดสมัยสักเทียดสมัยสักเทียดอืมฟังตัวนั้นแต่ว่าไม่ละสมัยนนติงสมัยเครื่องเพี้ยดไหมนะเด้อ๋อ ah. Det är så staket. Jag vet inte. เขาชอบสั่งน้ำมูกแรงๆไอ้บอกว่าการที่สั่งน้ำมูกแรงๆอ่ะมันไม่ดีต่อเส้นใยหรือเส้นเลือดฝอยในจมูกอะค่ะแล้วเวลาถึงหน้าหนาวทีไรเส้นเลือดฝอยในจมูกมันจะแตกเพราะว่าข้างในโพรงจมูกมันจะแห้งไงคะเพราะว่าอากาศมันแห้งใช่ปะล่ะแต่ไอ้แค่จะรู้สึกเจ็บๆแต่ของเนื้อบางทีเขาสั่งน้ำมูกแรงจนเกินไปอ่ะมันยิ่งไปทำให้ไอ้เยื่อบุข้างในอ่ะมันระคายเคืองก็จะทำให้แบบมันมีเลือดออกมาค่ะไอ้ก็บอกนะให้สั่งน้ำมูกให้มันเบากว่านี้หน่อยค่อยๆสั่งออกมาไม่ใช่แบบว่าปื๊ดทีเดียวออกมาแบบนี้นะจริงก็พูดถึงตัวเองนั่นแหละครับครับว่าสั้นเรามีผักกันแค่นี้หรอลาบลาบลาบแซ่บละสิแซ่บมั้ยแซ่บมั้ยแซ่บ First order แซ่บบาร์บีคิวละแซ่บอันนี้ก็ดเออวินเกสปรอกแซ่บเดี๋ยวมาสักคนก่อนอีสานสปรอกมันดีอีสานนี่อะไรเมนะอันนี้ก็สนานอ่า
อาจจะต้องไม่เติมข้าวกางเกงเริ่มครับแล้วเมื่อวานกินขนมไปก้อนหนึ่งเนาะแต่เมื่อวานเย็นหลังจากส่งไลฟ์เสร็จก็กินเฉพาะยำนะไม่ได้กินข้าวสรุปเมื่อวานก็อันเดอร์ก็ขี้เกียจออกไปถ้าโทรสั่งกับข้าวต้องออกไปแบบขับรถออกไปรับอย่างเงี้ยรับกับข้าวเนาะเขาไม่ได้มาส่งถึงบ้านไงเขาก็แบบเหมือนแบบขี้เกียจอะแล้วปลาแซลมอนนางก็ขี้เกียจทำขี้เกียจทอดนี่แหละค่ะไอ้ก็เลยต้องมาทำตอนเช้าอร่อยไหมดาริ้งอร่อยอร่อยมากไหมอร่อยมากอร่อยมากมากแค่ไหน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 อร่อยไหมแบบนี้ครับ thank you กินไปกินมาก็อิ่มแล้วเนี่ยข้าวไรซ์เบอร์รี่ตัวนี้คือเมล็ดเขาสวยมากจริงๆนะคะเมล็ดเขาสวยสวยเรียงเมล็ดดีมากเลยเรียงมาเล่นดีมากเลยมันหมดแล้วนะเนี่ยข้าวไรเบอร์รี่เดี๋ยวต้องไปซื มินมอดไอ้เย็ดแต่แซ่บมินดูพวกสมอกันเลยแต่กลางอาจุนเตรมพิตติพิตสนั่นล่ะพิตติพิตดีกว่าอยู่พิตติพิตดีมากสุดยอด the best เขาบอกว่ารสชาติมันจะออกขมนิดนึงคือขี้เหล็กตัวนี้ซื้อมาคือเขาต้มมาอยู่แล้วมันจะขายมันจะทำมาเป็นแพ็คนะคะเป็นแพ็คแบนๆอย่างนี้คือเป็นขี้เหล็กที่ว่าเขาไม่ได้ใส่สารกันบูดนะมันไม่ใช่ขี้เหล็กที่เขาต้มใส่กระปุกหรือว่าใส่ขวดโหลมานะคะตัวนี้คือเป็นขี้เหล็กที่เขาส่งมาจากเมืองไทยอ่ะคือมันเก็บได้แค่ทีเดียวค่ะเป็นขี้เหล็กต้มนะคะแล้วไอ้ก็เอามาต้มอีกน้ำหนึ่งนะคะต้มใส่เกลือน้ำหนึ่งแล้วก็เทน้ำทิ้งเนี่ยแหละปกติมันต้องต้ม2น้ำไงถ้าจะไม่ให้มันขมเลยแต่ว่ารสชาติขมๆอร่อยดีว่าจะชอบสมอกัสเบสต์เดสมอกัสเกลือสอดแกอ๋อเมนดี้เบียร์บรอฟูแฮมส์อ่ะดูเบียร์You want more? No thanks. Okay. เดี๋ยวจะนานเกินไปนะครับเราลาไปก่อนเนาะ Ska vi avsluta? Ja. Jag var grönsaker. Okay, เดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามากดติดตามนะคะทั้งคนเก่าที่อยู่กันมาเนิ่นนานแล้วก็คนใหม่ที่เข้ามาช่วงนี้นะคะยังไงเราสองคนก็ขอแบบคือรู้สึกขอบคุณมากๆเลยนะคะรู้สึกขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับชมพวกเรานะคะสองคนตายายนะคะที่มีชีวิตที่เรียบง่ายแล้วก็ธรรมดามากนะคะที่เราใช้ชีวิตกันเนาะสองคน two of us we are really simple yeah simple people
นะคะโอเคถ้าอย่างนั้นเราก็ฝากไว้แค่นี้เนาะงั้นไหนขอสวัสดีก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย